มีคนบอกว่าคนที่มีชีวิตที่โรยราคือคนที่หมดไฟหมดความคิดริเริ่มที่จะก้าวเดินหรือสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นภาพของผู้สูงอายุคืออีกมุมหนึ่งที่ถูกมองเป็นเช่นนั้นแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอไปเมื่อคำว่าไม่รู้โรยถ้าเปรียบกับอายุเป็นเพียงตัวเลขหัวใจที่แกร่งกับความคิดริเริ่มและความสุขที่ได้รับมันสำคัญกว่าและสามารถพาเราก้าวข้ามผ่านวัยที่โรยราไปได้ด้วยรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างอย่างไม่รู้จักเหนื่อยพร้อมที่จะลุยอย่างไม่รู้โรยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับบริเวณนี้เป็นตลาดนัดขายของเก่านะครับผู้คนก็ออกมาเดินหาซื้อของเก่าของสะสมของหายากกันอย่างคึกคักครับถ้าจะถามว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงออกมาเดินหาซื้อของเหล่านี้ไปเก็บสะสมไว้ผมคิดว่าคำตอบที่ได้ไม่แตกต่างกันนั่นก็คือว่าคนเหล่านี้มองเห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่การเวลาได้เปลี่ยนผ่านยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่เราจะไปทำความรู้จักในวันนี้นะครับก็มีวิธีคิดมีแนวคิดมีวิถีชีวิตที่มีคุณค่าไม่แตกต่างกันครับร้านลงแอปครับเป็นร้านขายของเก่าร้านหนึ่งนะครับเวลาผมไปมาแถวนี้ผมก็จะมาแวะหาคุณลุงของผมที่นี่เป็นประจำครับไปพบคุณลุงของผมกันครับคุณป้าสวัสดีครับเป็นไงครับสบายดีไหมฟังนี้สบายดีค่ะสุขภาพเป็นไงบ้างครับก็แข็งแรงดีครับคุณลุงอยู่ไหมครับอยู่ค่ะตรงนั้นใช่ไหมค่ะซ่อมอะไรอยู่เหมือนเดิมลุงแอปสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกทีผมเข้ามาหาลุงนะผมจะเจอลุงอยู่2ที่ไม่ในร้านก็ตรงนี้ในร้านนี่ต้องอยู่ตรงไหนสักที่นึงอ่ะลุงต้องถามก็แก๊กก็แก๊กหรือไม่ก็อยู่ที่เนี่ยครับวันนี้ซ่อมอะไรครับก็เดี๋ยวเลื้อดูของเก่านี่จักรยานไฟจักรยานเก่าไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนก่อนสมัยก่อนมันมีครบอ่ะอันนี้อะไรที่ลุงก็หายากแล้วก็เจอนิดหน่อยแล้วก็ซื้อแล้วก็มาซ่อมแล้วก็ทำให้มันดีหน่อยก็ไปหลอกขายเขาได้เงินมาประทังชีวิตลุงแอปอายุ65ปีแล้วครับทำธุรกิจขายของเก่ามาตั้งแต่อายุ20กว่าซึ่งก่อนหน้านั้นลุงแอปก็เป็นทหารอยู่ที่หน่วยรบพิเศษครับก็ออกจากทหารก็ผ่านงานมามากมายหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขับรถเมย์ขับรถเทเลอร์เปิดร้านขายเครื่องสนามที่คลองถมสนามหลวงจนปัจจุบันมาเปิดร้านขายของเก่าที่มวกเหล็กได้8ปีแล้วครับเวลาลุงซ่อมรถยนต์ก็ซ่อมเองมอเตอร์ไซค์ซ่อมเองทุกอย่างซ่อมเองแต่ลุงไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะแต่ลุงซ่อมได้ทำไมถึงคิดว่าตัวเองซ่อมอะไรได้เยอะแยะอย่างเงี้ยครับไม่มีความรู้จริงๆไม่ได้เรียนได้อะไรมานะอย่างเราแต่ก่อนที่เราขับรถสมัยก่อนมันต้องไปสมบูรณ์ใช่ไหมครับอะไรมันก็เวลาครับช่างเขาซ่อมแล้วก็ไปยืนดูประการสำคัญคือเวลาเขาซ่อมไปเนี่ยเราจะยืนดูอ๋อครูพักรักจำครูพักรักจำแล้วบางอย่างเนี่ยอยู่ในวงการตลาดมานานๆเนี่ยมันก็รู้ว่ามันเกิดจากทำวิธีการทำควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างไรนะวัตถุดิบมันคืออะไร
ก็ค่อยๆศึกษาไปค่อยศึกษาไปแต่ว่าทำได้เราต้องคิดไว้ก่อนว่าเราทำได้มันไม่ได้ยากใช่ใช่อ่ะลุงซ่อมเลยเดี๋ยวผมช่วยเลยนะครับยกเองจะให้คนอื่นยกเดี๋ยวลืมอ๋อเดี๋ยวหาไม่เจอลุงอย่าบอกนะว่านี่ซื้อมาจากต่างประเทศไม่ใช่ลูกเขาบอกว่าถ้าพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่เอาเลยนะเขาจะไม่เอาเลยทุกอย่างลูกก็เลยบอกว่าแกไม่ต้องใส่ลงให้พ่อหรอกไม่ลงแค่เยอะแยะทั้งหมดอ่ะลูกยังงงเลยนู่นอีกเนี่ยเก่าแต่ว่ามีคุณค่าของที่วางขายอยู่ในร้านของลุงแอปนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นของที่ลุงแอปเดินทางไปหาซื้อมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าลุงแอปต้องเดินทางเยอะมากไปทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้แต่ลุงแอปเคยบอกกับผมว่าลุงแอปพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยท่านเองแต่สามารถไปเดินหาซื้อของมาวางขายในร้านได้ทึ่งจริงๆครับคุณลุงตอนที่คุณลุงออกมาจากการเป็นทหารใหม่ๆเห็นคุณลุงเคยเล่าให้ผมฟังว่าคุณลุงไปสมัครงานเป็นยามธนาคารตรงนั้นเห็นว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยมันก็จะว่าจุดเปลี่ยนมันก็มีส่วนแต่ไม่ใช่ถึงเรื่องซีรีส์อะไรก็ต้องไปสมัครงานขอให้กรอกไปสมัครลุงไปกรอกว่ายังไงตรงนั้นความสามารถพิเศษโดดร่มได้เคยเป็นครูยิงปืนได้อะไรกรอกไปก็กรอกไปเดินลงมานะเดินลงมาเอ๊ะเขาจะรับต่อหรือรู้เลยว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เราคงไม่มายืนพกปืนเพราะเราเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่นิ่งก็เลยไม่ไปดีกว่าขึ้นก็บอกโง่ทำงานดีๆได้ไปทำครับในตอนนั้นนะโคเดือน 3,000 2,000 กว่าไม่ได้น้อยของในร้านของคุณลุงเนี่ยเป็นของจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับทำไมถึงเริ่มไปซื้อของจากต่างประเทศมาขายเห็นว่าไปที่สิงคโปร์ก่อนลุยไม่รู้รอยขายจนสินค้ามันเริ่มหมดเพราะอเมริกาเริ่มหมดจนซาสลามบอกปิดรู้จักเริ่มเปิดแต่ของมันไม่มีนะก็มันคิดว่าอาชีพเนี่ยเราจะเอาวัตถุดิบจากไหนมาอีกตอนนั้นก็สิงคโปร์ถ้าเคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปสิงคโปร์แต่ไม่รู้ว่าสิงคโปร์เครื่องสนามอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็เราตั้งเข็มว่าเราจะไปให้ได้ครับแล้วเดี๋ยวนี้คนสิงคโปร์ก็มาซื้อบ้านเราเอาไปขายกลับไปแล้วตอนนี้กลับไปแล้วสิงคโปร์ต้องมาซื้อลุงแอปแล้วใช่ไม่คนเดียวคนเดียวคนอื่นแล้วที่เครื่องสนามลุงเลิกทำแล้วอ๋อแล้วยังทำอยู่เวลาไปอเมริกาหรือไปยุโรปไปเจอเครื่องสนามทหารก็เอาใส่มาเอามาก็ขายได้บ้างหรือให้เด็กๆไปขายตัวอย่างเดี๋ยวจะไปเนี่ยก็จะมีรุ่นลูกเป็นร้านใหญ่จะขายอยู่ครับลุยไม่รู้รอยตอนที่ลุงไปต่างประเทศใหม่ๆหรือแรกๆหรือจะไปเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้นิดเดียวลุงมันไม่เป็นปัญหาสำหรับลุงเหรอถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเหรอมันก็เป็นปัญหาแต่เป็นปัญหาที่เราแก้ได้แต่อย่างผมนี่ผมกลัวเลยนะผมไปผมพูดกับใครไม่รู้เรื่องมันจะไปสั่งข้าวกินยังไงมันเป็นความคิดที่ผิดไหมจริงๆภาษาอังกฤษมันถ้าไม่ใช่ภาษาเดียวในโลกที่จะพูดได้ทั้งโลกใช่ไหมถ้าเราไปเมืองจีนอ่ะถ้าเราไปญี่ปุ่นล่ะยกตัวอย่างลุงเนี่ยภาษามันก็พอได้บ้างถ้าฝรั่งมาถามเราว่าเฮ้ยฉันจะไปทางไหนเราก็บอกฝรั่งว่าอยู่โกทางนี้นะแล้วอยู่สีแล้วอยู่จะเห็นฝรั่งก็ไปได้ไอ้นี่ลุงเห็นที่คนตะข้าวสารก็แบบนี้แหละก็ใช้ภาษาแบบนี้แหละฝรั่งโอเค thank you ก็ยังรู้เรื่องเลยแต่เมื่อกี้ลุงบอกว่ามันเป็นความเชื่อผิดๆมันยังไงลุงขยายคืออย่างผมเองเนี่ยผมตั้งใจจะไปผมตั้งทงว่าผมจะต้องไปทำธุรกิจไปทำอะไรลุงอาจจะเวียนนางเข้าเช็คขึ้นรถไฟไปคนเดียวนะถ้าขึ้นสายหนึ่งก็ต้องกลับสายหนึ่งจำสายให้ได้จะพอตัวหน้าเขาเขียนด้วยตัวอะไรอ่ะตัวหน้าตัว A ตัวท้ายตัว Z เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เขียนมานี่คืออะไรเราไม่รู้แล้วก็จำสายรถไฟว่าตัวหน้ามันตัว A ตัวหลังมันตัว Z ไอ้ข้าวเขาเรียกว่าอะไรขนมปังเขาเรียกว่าอะไรเนื้อภาษาเช็คว่าเนื้อหมูไก่อะไรอย่างนี้ครับจะไปไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ค่อยๆซึมซับจากการสนทนาที่ลุงเล่าให้ผมฟังและพูดให้ผมฟังเนี้ยคือมันกำลังเปลี่ยนแนวคิดของคนทั่วไปเลยอย่างเช่นคนทั่วไปจะคิดว่าเวลาไปต่างประเทศต้องรู้ภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วเอาแผนที่มาดูมาศึกษาก่อนไปหาหนังสือท่องเที่ยวมาก่อน
อะไรเงี้ยใช่วิธีการมันต้องเริ่มแบบนี้ก่อนถึงจะไปไม่งั้นไม่กล้าไปอันนี้มันก็ถูกต้องนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เดินทางได้หนึ่งคือความมั่นใจสองความรู้ที่จากวิชาที่เราได้จากเราเป็นทหารวิชาแผนที่เข็มทิศภาษาที่ครูสอนตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนประจำอยู่ประจำนะธรรมดานะแต่แล้วก็พวกนี้มันก็จะกลับมาคือมั่นใจแล้วก็ศึกษาไปก็ค่อยศึกษาไปคิดว่าไปได้ไปได้คิดว่าไปได้ทั่วโลกOkay. แต่ผมว่าอย่างนี้ไปต่างดาวก็ได้นะ แต่คิดแบบนี้ที่พูดนี่ไม่ใช่อวดตัวนะ แต่ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่สำหรับคนที่ไม่มั่นใจตัวเองว่า จะไปไหนหนึ่งต้องไปเรียนภาษาก่อนโอ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ไปเมื่อไหร่ถ้าหมดหนี้ก่อนเมื่อไหร่จะหมดหนี้รวยก่อนเมื่อไหร่จะรวยเงินขายเยอะมาก ทำจะเลยจบมาคุยกับลุงนะหลายรอบแล้วแต่คุยไปก็จะรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจขึ้นเรื่อยๆก็มีความมั่นใจ แล้วก็อย่าใช้ความมั่นใจไปทางที่ผิดครับนี่สมัยคอมมิวนิสต์เหรอใช่เขาที่ดูว่าเขาลื้อบ้านเขาก็เอาพวกนี้ออกมันไม่สวยต้องเข้ามาขายถูกลุงก็จัดมาซะลุงก็ซื้อมาบ้านเราแอดทริกดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเขาไปทำกันแล้วไงลุงบอกผมมาหลายครั้งนะแล้วลุงก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นธุรกิจบันเทิงเชิงพาณิชย์ของลุงมันเป็นยังไงลุงนิยามมันว่ายังไงนิยามก็คือเรามันต้องคิดต้องใช้นี่คือทำเป็นจริงครับเราชอบไปเที่ยวก็ความจริงของตัวเราอย่างแล้วถ้าเราโมจะไปเที่ยวเราจะเอาที่ไหนมาใช้หาที่ไหนมากินในเมื่ออาชีพเราเป็นอย่างนี้เราหาของมาขายเราก็เดินทางไปหาของมาขายก็เป็นการบันเทิงอย่างนึงสมพอใจไปแล้วก็ไปประเทศไหนที่เราไม่เคยไปเราอยากจะไปเราก็ไปมันเจอปัญหาต่างๆยากง่ายบ้างอะไรบ้างสิ่งที่คิดไปถึงบางครั้งเราก็เจอก็ดีก็เป็นความแปลกเป็นความทำให้ชีวิตเราได้พบสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแล้วเราก็ไปซื้อของมาขายด้วยครับมีบ้านอยู่ข้างบนมีคนมาซื้อของคนซื้อของจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรงั้นยังไงฉันก็อยู่นี่อยู่แล้วไม่ใช่ว่าหญิงนะครับลุงจะพาหลานไปเรียนเปียโนโรงเรียนใกล้ๆเนี่ยครับเป็นภารกิจประจำของลุงครับลูกอันนี้เป็นอาชีพป่ะลุงเนี่ยเป็นหน้าที่ต้องทำเอาเป็นหน้าที่ต้องทำต้องทำบังคับครับขอบคุณครับเอาขึ้นลูกขอกระเป๋าเลยค่ะจะได้ไม่ติดอันนี้อีกคนหนึ่งพี่น้องกันนี่คนนี้คนเล็กข่าวว่าพักนี้ติดหลานมากเลยครับลุงมันเป็นความสุขนะเป็นความสุขเพราะว่ามันเหมือนต้นไม้ไงมันอย่างพ่อแม่เขานี่เราตอนเขาเล็กๆเราก็เลี้ยงดูเขามาตามอัตภาพของเรานะครับจนพ่อแม่เขาเติบใหญ่ประกอบอาชีพอะไรเลี้ยงตัวเองได้แล้วเราก็โอเคแล้วล่ะนี่ก็เป็นของเล่นชิ้นใหม่อ่ะแล้วก็จะปลูกดูเขาว่าเขาจะเติบไปยังไงตะกอนไอ้ที่เราเลี้ยงพ่อแม่เขามาเรามีคนสอนเราบ้างเราศึกษาเองบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างลองผิดลองถูกไปครับเราคิดหลานเราเขาขาดสิ่งบางอย่างแล้วก็ให้เขาไปบางครั้งการให้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นผลดีนะผลดีทำให้เด็กไม่กล้าแข็งเด็กไม่ค่อยคิดว่าอยากได้อะไรก็ได้ปู่ย่าตายายก็คิดว่าสงสารก็ให้แต่บางครั้งมันก็ไม่ถูกเสมอไปครับลุยไม่รู้รอยต้องเรียนกี่ชั่วโมงครับลุงเที่ยงเดี๋ยวตามมารับนะลูกนะน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยอยู่ไหมนี้ด้วยใช่ไหมครับที่ไปสิงคโปร์ใช่ค่ะไปสิงคโปร์ด้วยเราใช้เวลาสิงคโปร์เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายๆนะครับคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยจะออกไปที่ร้านลูกของลูกสาวที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้คุณลุงกำลังเตรียมตัวอยู่คุณป้าอันนี้ก็เอาภาพเก่ามาให้ดูนะครับอันนี้เป็นพาสปอร์ตของคุณลุงมีเยอะมากครับมันมีเยอะกว่านี้ไหมครับหรือว่า
ดูมาเยอะมากป้าเท่าที่อยู่กับ